สวัสดีครับถ้าถามว่ากระบะรุ่นใดที่นิสสันสร้างออกมาได้ดีที่สุดแน่นอนครับคำตอบเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้านิสสันนาวาร่าโปร 4Xเริ่มจากทางด้านหน้านี่เลยครับถ่ายทอดมาจากนิสสันไททันซึ่งเป็นตัวบิ๊กบึ้มที่จำหน่ายอยู่ในอเมริกานะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญเลยคือชุดไฟหน้าตัวนี้มันดูหรูหรามันดูดีและที่สำคัญคือเวลาขับตอนกลางคืนนะครับไฟส่องสว่างมากๆครับอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากๆคือดีไซน์ของกันชนหน้านี่ครับชิ้นนี้เป็นเหล็กนะนี่เหล็กแท้ส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นวัสดุแบบคอมโพสิตดีไซน์สวยงามสำหรับด้านข้างนั้นก็มากับดีไซน์ที่เรียกว่าครบถ้วนนะครับสำหรับรถในสไตล์ของออฟโรดมีบันไดข้างมาให้โป่งแท้แล้วก็มีเสริมตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูแล้วสวยงามบึกบึนมีแหลกหลังคามาให้ด้วยนะสำหรับเวลาถ้าจะไปลุยออฟโรดกันจริงๆเราก็เสริมแหลกเข้าไปแล้วก็ใส่ของไปทางด้านบนได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านหลังนั้นถือว่าเป็นดีไซน์ที่ผมว่ามันสอดรับและลงตัวทั้งคันสวยงามที่สำคัญคือนี่ครับมีตัวช่วยเวลาที่เราเปิดฝากระโปรงนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่เบาและเวลาปิดนี่ก็จะเบาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะแต่สำหรับตัวอุปกรณ์พิเศษชิ้นนี้คือฝาครอบท้ายเนี่ยต้องติดตั้งต่างหากนะจากการที่ได้ทดลองขับมาผมบอกเลยนะมีประโยชน์มากๆในส่วนของยางและล้อนะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นปกติที่เป็นตัว VL ตัวท็อปนะยางชุดนี้ใช้25565R17 โดยเป็นยาง Geolanda ของ Yokohama นะครับระบบช่วงล่างบอกเลยว่าเหมือนกับตัว VL ใช้พาร์ทเดียวกันแต่มีการปรับปรุงชิ้นส่วนบางอย่างที่เสริมเข้ามานะครับซึ่งหลายพาร์ทเหมือนกันแต่มีหลายพาร์ทที่แตกต่างกันนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารขอเริ่มที่ทางด้านหลังนะครับและผมใช้คำนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำนี่คือ Best in Class สำหรับกระบะ4ประตูที่มีเบาะหลังนั่งแล้วรู้สึกว่าสบายที่สุดด้วยการนั่งเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีนะครับเอาที่เท้าแขนลงก่อนเอ๊ะอันนี้อาจจะลงยากนิดนึงแน่ลงมาแล้วมันพอดีกันครับพื้นที่อาจจะไม่ได้เหลือเยอะมากแต่เบาะมันเอนแล้วนั่งทางยาวๆสบายอย่างแน่นอนครับและหากให้เทียบกับนาวาร่ารุ่นอื่นๆนะครับตัวเบาะสำหรับตัว Pro 4X นั้นผมถือว่าเฮ้ยมันนุ่มมันนั่งสบายมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างชัดเจนมากๆนะครับขับทางยาวๆมาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ค่อยล้านะแต่ที่ไม่ชอบเนี่ยคือทำไมอ่ะล้านกว่าบาทอ่ะมันน่าจะได้ไฟฟ้านะอันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกว่าอยากได้กับอีกจุดนึงมือจับเนี่ยครับมือเปิดมันให้ความรู้สึกที่เป็นพลาสติกไปสักหน่อยคือถ้าปรับให้เป็นสีเงินผมก็ไม่ว่านะให้มันรู้สึกว่าดูหรูหราดูเอลิแกนซ์ขึ้นมาได้หรือจะใส่เป็นสปอร์ตทรงสีแบบโครเมียมก็ดีสำหรับการออกแบบภายในนะอย่างที่หลายคนทราบดีว่าตัวโฉมที่เห็นอยู่นี่เป็นโฉม Minor Change นะครับมีการปรับเอาส่วนของถาดรองที่อยู่ทางด้านหน้านี้ออกไปนะครับแต่ในแง่ของดีไซน์ภาพรวมยังให้ความรู้สึกที่เป็นรถเก๋งรวมถึงการเปลี่ยนพวงมาลัยมาใช้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตตัวเกียร์เองดีงามนะครับไม่อยากจะบอกว่ามันลงมาแค่ตัวดีแล้วปรับไปเป็นบวกลบแบบนี้เยี่ยมเลยในส่วนของตัวปุ่มปรับต่างๆก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อก็ใช้แค่การหมุนตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีส่วนดิฟล็อกด้วยนะแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับคือภาพรวมของการออกแบบภายในห้องโดยสารผมมองว่าโอเคมันปรับออกมาให้ความรู้สึกที่เป็นเหมือนรถเก๋ง1ฟังก์ชันที่ผมถือว่าผมชอบมากๆคุณจะหาในกระบะเนี่ยนาวาร่านี้เป็นผู้นำเลยนั่นคือกล้อง360องศานะครับมองได้รอบคันแล้วก็มีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ภาพนี้ค่อนข้างชัดดีนะมองแล้วค่อนข้างเคลียร์เลยโดยเฉพาะถ้าได้ขับเข้าไปในซอยแคบๆเล็กๆนี่ตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยสำหรับหัวใจของการขับเคลื่อนนั้นเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลขนาด 2.3 ลิตรนะครับรหัส YSDDTT นั่นเองนะครับตัวนี้พละกำลังสูงสุด190แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรฟังดูแล้วมันไม่ได้เยอะที่สุดในตลาดแต่ในแง่ของการขับเคลื่อนการขับขี่เฮ้ยมันสนุกไม่แพ้กันเพราะไม่ใช่แค่ตัวเลขพละกำลังเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการถ่ายทอดกำลังด้วยมันรวมถึงระบบเกียร์มันรวมถึงการจัดสรรพลังงานในระบบทั้งหมดทำให้เกิดการสูญเสียน้อยพอเกิดการสูญเสียน้อยแน่นอนว่าการตอบสนองย่อมดีนั่นเองนะครับแล้วที่ว่าดีเป็นยังไงไปดูกันสิครับอ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับพอเข้ามาความรู้สึกแรกเลยเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆรถเก๋งในแง่ของการใช้งานในเมืองครับจากที่ได้ลองใช้มาพอสมควรเลยนะครับบอกเลยว่ามันรู้สึกว่าใหญ่จริงๆขับแล้วแบบเต็มถนนนะครับยิ่งถ้าบ้านคุณอยู่ในซอยเล็กๆนะอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่สะดวกจริงๆรัศมีวงเลี้ยวถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยตัวนี้รัศมีวงเลี้ยวจะค่อนข้างกว้างซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เสียเปรียบที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นปิกอัพด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเป็นกระบะคันอื่นเผื่อนิดเดียวเข้าผ่านได้อย่างสบายๆแต่ถ้าเป็นนาวาร่าเนี่ยต้องเผื่อเยอะหน่อยถ้าไม่เผื่อไม่เยอะจำเป็นต้องถอยเพื่อที่จะเลี้ยวให้พ้นนะครับมีกล้องรอบคันนะครับทำให้เวลาที่ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยมันช่วยได้เลยนะครับเวลาถอยจอดหรือว่าเจอต่อแคบๆอย่างบ้านผมอย่างเงี้ยครับเลี้ยวอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าพอมีกล้องเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าพ้นหรือไม่พ้นนะครับพิกอัพรุ่นอื่นๆไม่มีนะแต่เจ้าตัว Pro4X นี้มีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วประมาณ60กดคิกดาวรอนิดนึงครับก็พุ่งดีนะ190โอ้โหไหลไปเออขึ้นช้าหน่อยแต่ขึ้นเนียนถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน190แรงม้าผมว่าคันนี้สู้กับ200แรงม้าได้โดยเฉพาะถ้าเป็นความเร็วปลายนะอาจจะไม่ถึงกับตื้อเท่า Ford Ranger ตัว213แรงม้านะตัวที่เป็นเทอร์โบคู่และเมื่อเทียบกับตัวอย่าง Toyota Revo ตัวใหม่ที่เขาปรับมาตัวนั้นตื้อกว่าในช่วงตีนต้นนะแต่ถ้าตีนปลายเนี่ยผมว่าไม่หนีกันเท่าไหร่ครับสู้กันได้สบายๆครับปลายครับกด50 60 70 80 90 100ครับ100แล้วเราขออนุญาตผ่อนนะครับเฮ้ยผมว่าทันใจดีนะเออถือว่าไม่ช้าเลยล่ะสิ่งสำคัญที่ชอบคือเวลาเราขับความเร็วสูงๆนะครับตัวรถค่อนข้างมั่นคงนิ่งถามว่านิ่งเท่าพวก SUV ไหมเท่าพวกซีดานไหมยังไม่เท่าแต่ถ้าเทียบกับบรรดากระบะ4ประตูด้วยกันผมว่าไม่เป็น2รองใครนะครับตัวระบบช่วงล่างนี่ครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนนะแล้วก็ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนแผ่นแต่แหนบนี่เขาปรับมานะครับตัวนี้ผมว่าอยู่ในโทนที่ค่อนข้างแข็งกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าตลาดอย่าง Toyota ตัว GR Sport เราขับช่วงข้ามสะพานช่วงรอยต่อที่ถนนคู่ขานเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่ามันจะรู้สึกได้เลยคุณเห็นที่ตัวผมการสั่นของตัวผมเนี่ยชัดเจนแต่เรากลับไม่รู้สึกถึงการสั่นนั้นเพราะอะไรเพราะตัวเบาะครับเบาะเขาออกแบบมาดีมากรับกับหลังนั่งสบายเราขับเจอผิวถนนเนี่ยเรารู้เลยว่าเออรถมันสั่นนะแต่มันไม่สะเทือนมาถึงตัวแล้วถ้าความเร็วสูงๆเป็นอย่างไรบ้างในแง่ของการทรงตัวนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นรถที่ทรงตัวดีครับค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไม่ได้กระเด้งหรือกระด้างถ้าวิ่งด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับโอ้เจอ10ล้อตัดหน้าไอ้ได้ลองเบรกฉุกเฉินเลยเบรกอยู่ครับเบรกอยู่กำลังเทคตัวขึ้นมาแล้วรถพ่วงครับไม่ใช่แค่10ล้อรถพ่วงตัดหน้าผมเบรกอยู่เลยครับเอาอยู่แล้วหัวไม่ทิ่มด้วยเออดีอ่ะการเก็บเสียงถ้าขับด้วยความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเสียงลมจะมีปะทะเข้ามาทางด้านหน้านะครับจะก็จะดังขึ้นเรื่อยๆตามความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะครับเสียงของเครื่องยนต์อันนี้ต้องยอมรับว่าดังเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรเลยเสียงยางบดถนนค่อนข้างน้อยถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงนะเก็บเสียงได้ดีสำหรับรถปิกอัพการนั่งข้างหลังล่ะเป็นอย่างไรคือผมไปนั่งเองอ่ะผมก็โอเคเลยนะสบายดีตัวเบาะหนาแล้วก็ไม่ค่อยเด้งจัดว่าเป็นกระบะ4ประตูที่มีเบาะนั่งหลังสบายที่สุดเพราะว่าตัวองศาของเขานั้นเอนได้คันอื่นหลังอาจจะค่อนข้างตั้งชันแต่สำหรับคันนี้หลังเอนได้ก็คือสบายดีตัวเลขอัตราการบรรทุกน้ำมันนะครับตามการแสดงผลบนหน้าจอนะเริ่มกันที่การใช้งานในเมืองนะครับเท่าที่ผมใช้มาช่วงแรกเลยนะครับประมาณ100กิโลเมตรใช้ในเมืองเนี่ยมีทั้งเจอทั้งรถติดเจอแบบครบๆเลยตัวเลขระบุบนหน้าจอเนี่ย 8.9 ตีกลมๆก็คือ9บวกลบ9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนการใช้งานนอกเมืองวิ่งขับไปต่างจังหวัดไปกับ
ต่างจังหวัดเลยเนี่ยนะครับขับแบบคนธรรมดาทั่วไปตัวเลขอยู่ประมาณ 12-13 นะครับแล้วมาดูที่ค่าเฉลี่ยแบบที่ผมใช้งานมาทั้งหมดเนี่ยตัวเลขระบุอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าไม่ได้เป็นรถที่ประหยัดแต่ประการใดนะครับมันเป็นรถที่ขับแล้วรู้สึกว่าเออสนุกตอบสนองดีพอตอบสนองดีเราก็กดคันเร่งมันก็มาไวพอมาไวปุ๊บแน่นอนอัตราการเติมน้ำมันก็จะกินมากกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าสำคัญมากสำหรับการที่เราเลือกเจ้าตัว Navara Pro 4X นั่นคือการมีระบบขับเคลื่อน4ล้อพอได้ขับทางฝุ่นเนี่ยรู้เลยว่าเฮ้ยมันดีมากมันเป็นรถที่ขับทางฝุ่นแล้วคือสะเทือนน้อยกว่าที่เราคาดไว้เจ้า Navara Pro 4X เหมาะกับใครคือง่ายๆเลยไม่เหมาะกับการใช้งานในเมืองเหมาะกับการวิ่งทางต่างจังหวัดวิ่งทางไกลทางยาวๆโดยเฉพาะทางฝุ่นถ้าคุณจะซื้อเพื่อเอาไว้เป็นรถตรวจงานตรวจการเวลาออกไปพื้นที่ธุรกันดารหรือไปตรวจไซต์งานก่อสร้างเหมาะมากคันนี้คุณเจอทางฝุ่นเนี่ยบอกเลยนี่พระเอกเลยตรงนี้แต่ถ้าคิดว่าจะใช้งานในเมืองเนี่ยไม่แนะนำนะครับการที่เขาติดชุดปิดฝากระบะท้ายมาโดยส่วนตัวพอขับแบบเปิดเรารู้สึกว่ารถมันจะโครงกว่าเวลาที่เราติดตั้งชุดปิดฝาท้ายมาเนี่ยรถจะค่อนข้างนิ่งกว่าในความรู้สึกเรานะเราอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ว่าอยากให้คุณมาลองขับดูผมแนะนำว่าติดเถอะครับดีกว่ามันให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่รู้สึกว่ารถมันนิ่งกว่าเฟิร์มกว่าเวลาที่ปิดนะและทั้งหมดนี่คือคู่แข่งของเขาครับวันนี้มีมาให้สัมผัสทั้งหมด5คันเลยทีเดียวนะครับเริ่มกันที่เจ้าตลาดกันก่อนนะครับเปรียบเทียบตัว Navara Pro 4X กับเจ้า Toyota GR ตัวนี้ท็อปสุดนะครับต่างกันตรงไหนง่ายๆเลยฮะช่วงล่างของ Toyota จะเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าความเฟิร์ม Navara จะเฟิร์มกว่าจะขับแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงกว่ามั่นคงแต่ตัวนี้จะดูดซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าส่วนในแง่ของอัตราเร่งความแรงเฮ้ยผมชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้จะพุ่งปราและทันใจภาพรวมแล้วอ่ะถือว่าใกล้เคียงกันมากNavara จะมีจุดเด่นคือเบาะนั่งครับผมชอบเบาะนั่งของ Navara มากกว่านั่งแล้วมันสบายนั่นเองนะครับในแง่ของศูนย์บริการใกล้เคียงกันไม่หนีกันมากนิสสันมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศไม่ต่างจาก Toyota นะครับถัดมาเจ้าตลาดอีก1รุ่นครับสำหรับ Isuzu D-Max ตัวนี้เป็น V-Cross รุ่นท็อปสุดแน่นอนครับว่าจุดเด่นของเจ้า D-Max คือการใส่ออปชันที่ว้าวลูกเล่นต่างๆค่อนข้างเยอะมากแล้วก็จะเป็นลูกเล่นที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกอำนวยความสบายให้คุณรู้สึกว่าเออมันใช้งานแล้วมีลูกเล่นนู่นนี่นั่นครบถ้วนในแง่ศูนย์บริการไม่ต่างกันนะครับคุณภาพของการบริการนี่คือจุดเด่นที่สุดของ Isuzu ที่ต้องยอมรับว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนให้การบริการลูกค้าได้ดีเท่า Isuzu ตรงนี้ต้องยอมรับว่าทางนิสสันเองเทียบกับ Isuzu ยังห่างกันอยู่อีก1แบรนด์นั่นคือตัว Mazda คันนี้เป็นตัวท็อปสุดเช่นเดียวกันนะครับขับเคลื่อน4ล้อราคาอยู่ที่ 1,153,000 บาทแพงกว่า Navara 4,000 บาทคือในแง่ของการขับขี่นั้นแน่นอนครับว่า Navara เฟิร์มกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ตอบสนองคันเร่งทันใจกว่านะในแง่ของศูนย์บริการการบริการหลังการขายแน่นอนครับชื่อของนิสสันเมื่อเทียบกับชื่อของ Mazda จำนวนศูนย์บริการนิสสันเยอะกว่านะครับคันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาคือร่างจำแรงของตัว Isuzu เพราะฉะนั้นฟีลลิ่งในการขับต่างๆไม่ต่างจาก Isuzu เลยนะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นั่นคือการที่เราได้มาเจอกับเจ้าตัว Ford Ranger ตัว Y-Track นะครับบอกเลยนะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อความแตกต่างช่วงล่าง Navara เฟิร์มกว่าในแง่ของการบังคับควบคุมเนี่ยครับผมรู้สึกว่าNavara จะแม่นยำแล้วก็หนึบกว่าหนักแน่นกว่าตัว Ranger เนี่ยจะดูเบาๆหวงๆสักหน่อยนะครับคือจริงๆต้องเอา FX4 Max มาเทียบมันถึงจะเป๊ะหน่อยเพราะตัวนั้นสร้างมาเพื่อเป็นออฟโรดอันนั้นจะแข็งกว่าตัวของ Navara Pro 4X เลยแต่ว่าถ้าเป็นตัว Y-Track เนี่ยกลายเป็นว่านุ่มกว่าตัวของ Navara นะครับในแง่ของศูนย์บริการและการบริการหลังการขายแน่นอนครับว่า Nissan มีจำนวนที่มากกว่า Ford บทสรุปส่งท้ายแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนอย่างไรในแง่ของตัวท็อปต่างกันไม่เกิน 100,000 บาทอยากให้ลองดูในส่วนของหัวข้อที่คุณอยากใช้งานครับคุณชอบอะไรตรงไหนอย่างไรคุณให้น้ำหนักกับส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการการบริการหลังการขายหรือตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลักถ้าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ล้วนๆเพียงอย่างเดียวแน่นอนครับว่าเจ้า Navara เอง
ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าเพราะด้วยราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งและการขับขี่ที่เรียกได้ว่าเทียบอยู่ในลำดับต้นๆของเจ้าตลาดดังนั้นถ้าให้เราสรุปเราสรุปไม่ได้เราฟันธงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณให้น้ำหนักกับหัวข้อไหนในการเลือกคบหาเจ้ากระบะ4ประตูสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ